สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่21เมษายนพบกับผมแอดมินเม้งจากช่อง MJ Sport เช่นเคยนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่นะครับชมช็อตไมเคิลคาร์โดโซเจ้าหนูบราซิลหัวใจไทยเริ่มจังหวะเองทำเกมเองก่อนที่จะจบสกอร์ชุด U18 ปีของบาเยิร์นมิวนิกนะครับว้ายจังสีคือสิบ่ถือซื้อไปบ่ครับพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีนี้ครับเจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซนะครับเจ้าหนูหัวใจบราซิลนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะไปรับฝีเท้าที่เยอรมันนะครับแผงฤทธิ์ของจริงสำหรับเจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซบราซิลหัวใจไทยที่ลงสนามในนัดที่2ให้กับทีมเยาวชนบาเยิร์นมิวนิก U18 ปีนะฮะจัดการใส่ตุงเม็ดที่2ให้กับตัวเองนะครับกับ U18 ปีบาเยิร์นมิวนิกในทันทีโดยเจ้าหนูไมเคิลนะครับยิงประตูครั้งนี้เป็นคนเริ่มจังหวะเองสร้างจังหวะเองก่อนที่เจ้าตัวเองเนี่ยจะไปอยู่ในกรอบเขตโทษและทำชิ่งกับเพื่อนของบาเยิร์นมิวนิก1จังหวะแล้วซัดตุงตะข่ายในทันทีนะครับบอกเลยตอนนี้นะครับโดนใจโค้ชบาเยิร์นมิวนิกสุดๆนะครับโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในลีกยุโรปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอุ้ยสุดยอดอีนี้พ่อแม่พี่น้องก็มีคลิปให้ดูด้วยนะฮะเราไปชมกันเลยเรามาดูจังหวะนี้นะฮะนี่ครับบาเยิร์นมิวนิกบิวเกียร์มาทางด้านหลังนะครับแล้วดูครับน้องบังคอกนะครับวิ่งฉีกออกมาเนี่ยรับบอลครับจังหวะนี้โดนกระแทกยังอยู่ครับแข็งพลิกมาจ่ายเข้ากลางนะครับแล้วดูครับชิ่ง 1-2 ครับท่านผู้ชมดูครับชิ่ง 1-2 แล้วเพื่อนก็ตบมาให้แล้วก็ยิงเข้าไปครับสุดยอดจริงๆนะฮะความเข้าใจในเกมของน้องนะครับสุดๆจริงๆนะครับไมคอนนะครับน่าจะมีโอกาสได้ค้าแข่งอยู่ในเยอรมันต่อแล้วครับแบบนี้เราไปชมข่าวต่อไปกันเลยนะครับทีมชาติไทยเจอปัญหาใหญ่นะฮะก่อนชี้ชะตากับทีมชาติทาจิกิสถานทัพจังศึกงานเข้านะฮะทีมชาติไทยทัพจังศึกชุดยู23ปีนะครับภายใต้การนำทัพของคนละอิสระสีทโลเตรียมลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติทาจิกิสถานเพื่อชี้ชะตาเข้ารอบนะฮะล่าสุดทีมชาติไทยงานเข้าแล้วเมื่อมีรายงานมาว่าโสภินวิทย์รักญาตินะครับในด่านจมหนึกคุณสุขันของเทียมจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในเกมที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติทาจิกิสถานนะครับโดยมีรายงานว่าโสภินวิทย์รักญาติได้รับบาดเจ็บจากจังหวะที่เขาพยายามที่จะเตะบอลแต่โดนผู้เล่นของคู่แข่งจงใจมาสกัดอาการน่าเป็นห่วงนะครับเท้ายังมีอาการบวมหนักมีแนวโน้มจะพลาดเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสูงมากที่จะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานนะครับซึ่งต้องลุ้นกันวันต่อวันโดยการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของทีมชาติไทยยังคงเปิดกว้างนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะทัพช้างศึกจูเนียร์ทีมชาติไทยอยู่3ปีภายใต้การนำทัพของคนละอิสระสีทโลนะครับจะลงสนามแมตช์ชิชดาพบกับทีมชาติทาจิกิสถานทีมแข่งจากเอเชียกลางวันที่22เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทย10ทุ่มครึ่งนะฮะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดร่วมเชียร์ไปด้วยกันเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะสุภโชคนะครับประเดิมประตูแรกบทสรุปคอนซาโดเรซัปโปโรพบกับซันเฟชเช่ฮิโรชิมายอดเยี่ยมนะครับสุภโชคกดสกอร์แรกในศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับแมตช์เดย์ที่9ของฤดูกาลคอนซาโดเรซัปโปโรต้นสกัดของสุภโชคสุริชาติเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซันเฟชเช่ฮิโรชิมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยสุภโชคสุริชาติแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยมีรายชื่อกลับมาลงสนามออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับปรากฏว่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นสุภโชคสารชาติดาวรุกทีมชาติไทยของเราแผงฤทธิ์ในทันทียิงประตูให้คอนซะขึ้นนำซานเฟรชฮิโรชิมา 1-0 สุภโชคสารชาติประเดิมตัวแรกบนเวทีเจลีญี่ปุ่นฤดูกาลนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับโดยครึ่งแรกคอนเซซัปโปโรนำซานเฟรชฮิโรชิมา 1-0 เข้าสู่ครึ่งหลังในนาทีที่50ทีมเยือนซานเฟรชฮิโรชิมามายิงประตูตีเสมอคอนซะได้ 1-1จบเกมก็เสมอกันไปนะครับคอนเซซัปโปโรเสมอกับซาเฟเช่ฮิโรชิมาไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ที่น่าดีใจก็คือสุภโชคยิงได้นะครับส่วนเอกนิษฐ์ปัญญานะครับไม่มีชื่ออีกแล้วนะครับอุ้ยแนวนี้อยู่ยากแหละครับพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนโค้ชใหม่เนี่ยโอ้โหไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้ต่อสัญญาชั่วโมงใหม่นะครับสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญานะครับงานเขาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะฮะเราปิดท้ายกันที่เปิดเงื่อนไขเข้ารอบของทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียชี้ชะตานัดสุดท้ายนะครับ
เปิดเงื่อนไขในการเข้ารอบของทีมชาติไทยชุดยู23ปีในปีโอลิมปิกโดยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับไทยอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนด้วยการมี3แต้มเท่ากับอิรักแต่ head to head ดีกว่าโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับจะทำการแข่งขันฟุตบอล AFC ยู23ปีเอเชียคัพ2024กลุ่ม4นัดที่3พบกับทีมชาติทาจิกิสถานที่สนามอัลจานูบสเตเดียมในวันที่22เมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 4:30 นนะฮะโดยถ่ายทอดสดทาง True Sport 2ช่อง667นะฮะโดยสถานการณ์มีดังนี้นะครับถ้าเราชนะทาจิกิสถานก็ต้องลุ้นให้อิรักไม่ชนะซาอุหรือชนะมากกว่า 9-0 เพื่อเข้ารอบต่อไปเหตุผลที่2นะครับหากเสมอกับทาจิกิสถานก็ต้องลุ้นให้อิรักไม่ชนะซาอุดิอาระเบียด้วยเพื่อเข้ารอบต่อไปเหตุผลที่3นะฮะถ้าหากว่าแพ้ทาจิกิสถานต้องไม่เกิน1ประตูนะฮะห้ามแพ้เกิน1ประตูและลุ้นให้อิรักแพ้ซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยก็จะเข้ารอบต่อไปนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือชนะทาจิกิสถานเราก็เข้าชัวร์นะครับไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับสำหรับการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปหาก2ทีมมีคะแนนเท่ากันก็จะดูที่ head to head ก่อนประตูได้เสียนะฮะซึ่งตรงนี้เราทำได้ดีในการเจอกับอิรักนะครับเราชนะมานะครับ 2-0 นั่นเองนะครับนี่คือเปิดเงื่อนไขเข้ารอบทีมชาติไทยนะฮะต้องชนะนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเข้าไปเลยนะครับแฟนๆคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่นะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่21เมษายนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you.